จัดสัมมนาและความคิดเห็นจากผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ร่วมลงทุนเพื่อที่จะนำไปทำการประกอบการศึกษาโครงการเป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพปากท่อช่วงบางขุนเทียนปากท่อแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับระยะทางประมาณ25กิโลมูลค่าของทุนก็อยู่ประมาณสัก 32,000 ล้านครับสายทางนี้ก็จะเป็นทางยกระดับที่ต่อเชื่อมกับทางของการทางพิเศษที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างช่วงต่อจากตัวดาวคะนองมาจนถึงต่างระดับบางขุนเทียนนะครับแล้วก็วิ่งไปตามยกระดับไปตามทางลงมาได้3ท่าวันนี้เราเปิดรับฟังความเห็นของผู้ร่วมลงทุนผู้ที่สนใจจะลงทุนนะครับว่ามีความเห็นต่อโครงการอย่างไรผลตอบแทนเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะรับข้อเสนอแนะของตัวผู้ร่วมลงทุนมาทำการปรับปรุงสถานะของตัวโครงการนี้นะครับอยู่ที่ระหว่างเรากำลังศึกษารูปแบบการลงทุนนะครับผลตอบแทนการศึกษาในเรื่องของกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านพจกแล้วนะครับในระดับหนึ่งซึ่งย่าต่อไปก็ส่งให้กกบลพิจารณาซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในนี้จากตรงนี้เนี่ยคิดว่าถึงทำไมถึงมีตัวเลขพวกนี้ออกมาเราไปเริ่มลงทุนใช่ไหมเริ่มลงทุน30ปี